สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมคำถามอะไรเอ่ยนะครับซึ่งมีด้วยกัน10ข้อพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับข้อที่1อะไรเอ่ยฝนตกพรำพรำแสงแดดฉ่ำส่องแสงท้องฟ้าคาดด้วยสีแดงมี7สี7แสงสวยงามหมดเวลานะครับเฉลยก็คือลุงกินน้ำข้อที่2อะไรเอ่ยเป็นฝักหัวแหลมจ้อยมีฝอยออกตรงปลายหมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้าวโพดข้อที่3อะไรเอ่ยชื่อลอยอยู่บนอวกาศลากไส้ไปลากไส้มาใช้เพียงบางเวลาได้ผ้าผืนสดงดงามหมดเวลานะครับเฉลยก็คือกระสวยทอผ้าข้อที่4อะไรเอ่ยมี1ขาและหัวเดียวมักยืนโดดเดี่ยวอยู่ใต้สะพานพุทธหมดเวลานะครับเฉลยก็คือสระอุข้อที่5อะไรเอ่ยตัวยาวๆมีครัวอยู่ท้ายถ่ายลงใต้ท้องส่งเสียงร้องปูนปูนหมดเวลานะครับเฉลยก็คือรถไฟข้อที่6อะไรเอ่ยกดปุ่มหมุนติ้วลมฉิวพัดสายความร้อนผ่อนคลายสบายทั้งตัวหมดเวลานะครับเฉลยก็คือแฟนพัดลมนั่นเองนะครับข้อที่7ยาวเท่านิ้วมือคนสัปดนคนบอกว่าร้ายดูดตรงก้นพ่นควรกระจายสิ่งนี้แสนร้ายก่อมะเร็งหมดเวลานะครับเฉลยก็คือบุรีข้อที่8รุ่งเช้ามาส่องฟ้าให้สว่างขึ้นกับตกคนละทิศคนละทางส่องแสงสว่างทั่วโลกเราหมดเวลาในคาบเฉลยก็คือดวงอาทิตย์ข้อที่9พอแสงมาส่องกับพบเจอมืดแสงตัวเธอกับหายไปอยากรู้ว่าคืออะไรหายไปยามแสงลาหมดเวลานะครับเฉลยก็คือเงาข้อที่10ชื่อต้นเหมือนลงมาจากฟ้าแต่แสนไร้ค่าแสนต้อยต่ำผู้คนใช้เช็ดเท้ากันเป็นประจำเหยียบย่ำทั้งเช้าและเย็นหมดเวลานะครับเฉลยก็คือพรมเช็ดเท้านั่นเองโอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับ10ข้อน้องๆได้กี่คะแนนกันบ้างนะครับต้องมีคนได้เต็มอย่างแน่นอนโอเคมาดูข้อการบ้านดีกว่านะครับการบ้านก็ไม่ยากเลยนะฮะใครที่รู้คำตอบแล้วก็เม้นได้เลยนะครับการบ้านบอกว่าคันอะไรมีในท้องนาไว้กั้นทาราให้รวงข้าวคันนี้ช่างแปลกไม่เบาชาวนาเขาไว้เหยียบไว้เดินรู้คำตอบแล้วเม้นตอบได้เลยนะครับขอให้น้องๆมีความสุขสนุกกับการเล่นเกมตอบคำถามสวัสดีครับ